คุณเนวินเคยพูดไว้เสมอวันหนึ่งสร้างเด็กสักคนหนึ่งให้ได้ไปอยู่ต่างประเทศให้ได้ไปอยู่ยุโรปให้ได้เคยได้ยินคำพูดนี้จากเขาตอนที่เราเด็กๆมั้ยก็เคยได้ยินครับตั้งแต่เด็กๆละผมก็รู้สึกว่าจริงๆเด็กไทยผมคิดว่าสู้ได้นะพี่ทำไมถึงไปยุโรปล่ะทำไมไม่ไปอย่างญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันเป็นความท้าทายใหม่ของเราด้วยครับออกไปต่อสู้เพื่อความฝันของเราแล้วก็เพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองท้าทายกับสนุกกับมันขนาดผมคิดว่าชีวิตนี้ผมน่าจะมีเรื่องเล่าเยอะ